สมาคมผู้ส่งออกข้าวไทยนะคะออกมาคงเป้าหมายการส่งออกข้าวในปีนี้ที่8ล้านตันค่ะส่วนประเด็นเรื่องของเกณฑ์กำหนดการรับซื้อข้าวแบบรัฐต่อรัฐหรือว่า G2G นะคะบอกว่าตอนนี้เนี่ยยังไม่ได้มีข้อสรุปยังไม่ได้มีรายละเอียดที่ชัดเจนน่าจะต้องใช้ระยะเวลาในการศึกษาข้อมูลอย่างถี่ถ้วนก่อนค่ะคุณชูเกียรติโอภาสวงศ์นะคะนายกกิติมศักดิ์สมาคมผู้ส่งออกข้าวไทยบอกว่าหลักการทั้งหมดเนี่ยมีความชัดเจนมากเพียงพอหรือไม่ตอนนี้ก็ยังไม่สามารถที่จะพูดอะไรได้มากนะคะโดยการที่ภาครัฐไม่มีข้าวอยู่ในสต็อกเหลือเก็บหรือว่าอาจจะมีบางส่วนที่เป็นข้าวเก่าก็ไม่แน่ใจว่าจะมีคุณภาพเพียงพอที่จะสามารถส่งออกได้หรือไม่ซึ่งหากไม่มีแล้วภาครัฐจะทำอย่างไรต่อเนี่ยตอนนี้ก็ไม่รู้เหมือนกันในมุมของสมาคมผู้ส่งออกข้าวไทยแต่การที่ภาครัฐจะเข้ามาเป็นผู้ค้าคนกลางในการประสานกับเอกชนแล้วก็ผู้ซื้อจากต่างประเทศไม่แน่ใจเหมือนกันว่าภาครัฐจะขายของเก่งเท่าเอกชนได้อย่างไรจึงไม่คิดว่าหลักเกณฑ์สัญญาการซื้อข้าวแบบใหม่จะทำให้ได้ผลดีอะไรมากนักนะคะโดยผลกระทบที่เกิดขึ้นทั้งจากปัจจัยภายในแล้วก็ต่างประเทศทำให้การที่จะหามาตรการต่างๆออกมาผลักดันให้การส่งออกข้าวเติบโตเพิ่มขึ้นอาจจะเป็นเรื่องที่เป็นไปได้ยากซึ่งส่วนนี้ก็น่าเห็นใจรัฐบาลเพราะว่าประเทศไทยก็มีข้อจำกัดหลักๆก็คือเรื่องของราคาที่ข้าวไทยส่งออกไปมีราคาแพงกว่าคู่แข่งในขณะที่ข้าวของคู่แข่งเขาก็พัฒนาอย่างต่อเนื่องนะคะแล้วก็ขายในราคาที่ต่ำกว่าบ้านเราด้วยทำให้เรื่องของราคาเนี่ยกลับกลายมาเป็นข้อจำกัดจริงๆส่วนสถานการณ์การส่งออกข้าวไทยปีนี้นะคะก็ยังคงเป้าหมายการส่งออกที่8ล้านตันก็ถือว่าลดลงจากปี2561ตอนนั้นส่งออกได้11ล้านตันส่วนปีหน้าค่ะตั้งเป้าเอาไว้ว่าจะโตที่ประมาณ8ล้านตันเท่ากับปีนี้ซึ่งก็ถือว่าเป็นการโตแบบทรงตัวนะคะเพราะว่าก็ต้องยอมรับว่าเศรษฐกิจปีหน้ามีหลากหลายปัจจัยเสี่ยงที่เข้ามากระทบโดยเฉพาะการที่จีนเนี่ยเขามีข้าวในสต็อกเยอะแล้วก็การขายระบายออกมาในราคาที่ถูกกว่าไทยมากส่วนปัจจัยบวกก็ยังพอมีบ้างนะคะเช่นกำลังซื้อจากอินโดนีเซียที่หายไปซึ่งก็อาจจะมีเข้ามาในปี2563ก็น่าจะส่งผลบวกต่อทิศทางของผู้ประกอบการค้าขายข้าวในบ้านเราค่ะ